สวัสดีครับทุกคนก็เรียกว่าผมมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าผมอยากจะดูพระอาทิตย์ขึ้นไงแต่ว่าวันนี้เนี่ยฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยนะเพราะว่าฝนตกทั้งคืนเลยครับทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะไปฟาร์มจากเกาะนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเกาะอื่นกันบ้างนะครับทุกคนเรียกว่าผมอยากไปเจอเกาะที่มันใหญ่กว่านี้อ่ะเพราะว่าผมอยากจะไปฆ่าหรือว่าวัวควายหรือว่าเป็นหมูป่าอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนไปเดี๋ยวไปฟาร์มกันโอ้หลังจากเมื่อคืนเนี่ยผมก็ฟาร์มเรียกว่ามาเยอะอยู่พอสมควรนะอุ้ยนี่ไงแตงโมโอ้ยลูกใหญ่มากเลยอ่ะแตงโมอย่างใหญ่เลยอุ้ยมี3ลูกนะครับมี3ลูกเลยว่ะแตงโมโอเคนะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยผมก็ได้ไปฟาร์มจากเรียกว่าจากน้ำนะเรียกว่าผมก็ได้สร้างเรือใบนะมันคืออะไรนะมันน่าจะเป็นผ้าใบหรือว่าเรือใบอะไรสักอย่างในช่างมันนะนี่ไงต้นมะพร้าวสามารถที่จะทำลายได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ผลของมันมาแตกด้วยนะนี่ไงโคโคนัทนี่โคโคนัทแปลว่าอะไรครับทุกคนน่าจะเป็นมะม่วงแหละทุยไม่ใช่นะมันคือมะพร้าวเราก็จะมาแงะตรงนี้ก่อนนะครับนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นก้อนหินแหละนี่ไงอะไรอ่ะคอปเปอร์อะไรนะมันคืออะไรอ่ะผมก็ไม่รู้จักนะนี่อุ้ยเจ้าชราชิบหายแล้วเฮียไม่เจ้าชากี้ไม่นะโอ้ยแป๊บนึงเลือดผมโอ้โหแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องแดกแตงโมนะอุ้ยดูสิแดกแตงโมดูดีครับทุกคนไอหลอดน้ำเนี่ยกินแตงโมแค่นิดเดียวนะแต่น้ำแทบจะเต็มแล้วอ่ะถือว่าแตงโมนี่น่าจะเป็นอาหารที่แบบน่าจะช่วยเราได้เยอะนะเวลาเราหิวน้ำแล้วทำไมมันขึ้นไม่ได้วะเนี่ยเอ้ยขึ้นเอ้ยชราชิบหายแล้วเดี๋ยวก่อนกว่าจะขึ้นได้อะไรเอาเปล่าแม่งดูจิ้มตูดเอาอันนี้มันคือไม้พายนี่วะหรือว่าผมก็ได้คราฟมาเยอะมากเลยสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับทุกคนนี่แล้วก็ไม่ต้องแดกน้ำนะโอ้ยแดกก็ได้นะให้เต็มเลยนี่ได้นะแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ใส่น้ำครับนี่ไงปลาเผาแป๊บนึงนะเผายังไม่ทันสุกเลยไม้แม่งหมดก่อนนี่ไงเติมไม้เข้าไปนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กลางทะเลแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่ว่าผมได้ทำการออกเรือมานะแต่ทำไมรู้สึกว่าเรือมันเดินทางช้ามากเลยอะอันนี้คือแบบผมเล่นนานมากแล้วโอ้ฉลามชิบหายแล้วกูแบบแค่เดินพลาดนิดเดียวไม่งับกูเลยเหรอเนี่ยแป๊บนึงเฮือฉลามน่ะชอบงับคุณเนี่ยเห็นปะงับจริงอะเลือดคือแบบกระฉูดเลยเมื่อกี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังจะหาเกาะใหม่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเรือมันเดินทางได้แค่นี้เองเหรอหรือว่าสำหรับการเดินเรือผมนี่คือแบบไม่ได้เรื่องนะอะไรเนี่ยมันจะแงะอีกแล้วนี่จิบตาแม่งเลยอะเฮ้ยไปโอ้โหเจ้าฉลามไม่น่ารักเลยนะหรือว่าฉลามตัวนี้มันก็น่าจะตามผมมาตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเลยนะตอนนี้ก็ผ่านมา 2-3 คืนแล้วนะครับน้องๆคือมันก็ยังตามไม่เลิกนะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันต้องฆ่าฉลามยังไงอะแต่ไม่เป็นไรนี่ทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะชี้ไม้นี่ไงซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถคราฟเป็นหลอดไฟได้นะนี่คบเพลิงนี่เวลาแบบตอนกลางคืนมันสามารถที่จะเรียกว่ามอบแสงสว่างให้กับเราได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่ไหนก็เฮ้ยอะไรอะทุกคนเห็นปะมองข้างเฮ้ยเกาะใหญ่โคตรใหญ่เลยดูข้างไหนปะดูข้างๆนี้ซึ่งถ้าเราดูแบบตรงๆมันจะไม่เห็นนะเราต้องดูแบบข้างๆนี้ผมคิดว่าด้านซ้ายมือเนี่ยน่าจะเป็นเกาะใหญ่มากอุ้ยโคตรใหญ่เลยอะใหญ่กว่าเกาะแรกที่เราเจอนะทุกคนนี่มันต้องหันใบเรือไปทางนี้นะแล้วก็ยังไงอะล้มพัดชันไปหน่อยนี่ไงเอาไม้พายแล้วมันนั่นเมื่อไหร่มันจะถึงนะหรือว่ามันต้องพายด้านนี้ปะทุกคนน่าจะใช่แหละนี่ไงพายเฮ้ยจริงว่ะได้ว่ะเฮ้ยเลี้ยวซ้ายเฉยเลยอ่ะเอานะครับทุกคนเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังจะเรียกว่าเดินทางไปที่เกาะใหญ่กันมากเลยอ่ะตอนนี้ก็มีซับพลายนะนี่ไงเล่นความแม่นกันซะหน่อยแม่นแน่นอนจังหวะนี้รอ3 2 1โยนเลยจังหวะนี้ปุ๊บติดยังไงก็ติดดึงตุ๊บโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับทุกคนนี่ว่าความแม่นเป็นของปีศาจนะโอ้โหแล้วของอย่างเยอะว่ะเนี่ยป่ะทุกคนเกาะใหญ่มากเลยเกาะเนี้ยในที่สุดฉันก็มาถึงเกาะแห่งนี้สักทีแล้วนี่มันคือต้นเชี่ยอะไรไปเนี่ยทุกคนเอ้ยมันคือต้นมะเขือเทศเหรอหรือว่าต้นสาหร่ายวะทำไมมันไม่เหมือนสาหร่ายเลยหรือว่ากูไม่เคยเห็นมันเนี่ยน่าจะใช่แหละนี่ไงพลาสติกเก็บมาโอ้ยเกาะนี้ยังใหญ่เลยอ่ะผมคิดว่าน่าจะมีโอ้ยอะไรวะนะอ๋อเหยี่ยวไอตัวที่มันจะมากินอันนี้อ่ะโอ้ยแต่ผมลืมไปนะว่าผมไม่มีไออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนมันคืออะไรอ่ะทุ่นไม่ใช่ดิมันคือสมอใช่สมอนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมไม่มีสมอแล้วผมจะหยุดเรือยังไงวะเนี่ยหรือว่าผมต้องหันใบเรือเข้าทางเกาะวะน่าจะใช่แหละนะใช่ป่ะทุกคนเนี่ยต้องหันทางเกาะแบบนี้ใช่ป่ะน่าจะใช่แหละนี่ไงโอ้ยมันพุ่งไปทางเกาะจริงว่ะนี่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้มีสมอนะมันเรียกว่าไม่สามารถที่จะทำให้เรือเราจอดที่เกาะนี้ได้แบบนานๆแต่นี่ไงเจอก้อนหินแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่มีก้อนหินเลยนี่แงะได้ป่ะแงะเอ้าไม่แงะหรอวันเนี้ยเฮ้ยมันต้องแงะดิไม่ใช่โยนมันต้องแงะเนี่ยมันแงะได้โอ้โหมันบั๊กป่ะเนี่ยเกมเฮ้ยเกม
ผมอยากจะได้ก้อนหินมากเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรือของผมมันจะลอยไปที่อื่นนะซีเนี่ยทุกคนทำไมมันแงะไม่ได้วะไม่เป็นไรนะไม่แงะก็ไม่แงะละเดี๋ยวผมโดนฉลามแดกแป๊บนึงอุ้ยเรือของฉันไม่อุ้ยแต่เนี่ยมันแงะได้ปะอันนี้ก็แงะไม่ได้ว่ะเฮ้ยมันก็อยู่ที่น้ำนะแต่อู้ฉลามโอ้โหกระโดดกระโดดเป็นจิงโจ้เลยแป๊บนึงนะถึงไม่ใช่จิงโจ้แต่ผมก็กระโดดได้นี่และกระโดดสูงด้วยนะเมื่อกี้อ่ะมาตอนนี้เนี่ยทำไมมันแงะได้ทุกคนเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันแงะไม่ได้โอ้ไม่แงะละไป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 ครับทุกคนก็เดี๋ยวเราอุ้ยนี่มันตัวเชียอะไรวะเนี่ยหมูป่าอุ้ยนี่มันอินโนสุเกะนี่นะในจำฉันไม่ได้เหรอฉันคือเซตอิสึไงเห็นป่าวผมท้องด้วย ไม่น่าจะใช่แล้วแป๊บนึงนะโอ้ยหมูป่านี่มันสามารถฆ่าได้ปะคิดว่าน่าจะใช้อาหอกธรรมดานี่น่าจะจัดการยากอยู่แล้วนะเพราะว่าเนื้อหมูป่าเนี่ยทุกคนเคยแบบกินเนื้อหมูป่าปะเพราะว่าเนื้อหมูป่าเนี่ยมันจะเหนียวมากเลยเห็นปะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังจะฟาร์มก่อนนะคือว่าเราต้องหาอาหารหน่อยนะตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเลยแต่ผมก็อยากจะกินเนื้อหมูป่าว่ะเฮ้ย hey, เกมนี้มันน่าจะฆ่าได้นะแต่หอกธรรมดาเนี่ยนะมันสามารถฆ่าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ไงมาฟาร์มตรงนี้ก่อนก็แล้วกันตอนนี้เนี่ยเราก็ฟาร์มเรียกว่าเยอะมากเลยอะแต่แป๊บนึงเฮ้ยเชี่ยอินุสเกะไม่นะอินุสเกะได้จำเราไม่ได้จริงเหรอเฮ้ยเราเคยแบบไปฆ่าปีศาจมาด้วยกันในนี่ไงกูโดดน้ำแม่งนะ ไม่นะผมยังไม่รู้นะว่าเจ้าหมูป่าเนี่ยมันโจมตีแรงแค่ไหนนะผมกวนมากเลยว่ะนี่ไงมาเด้แน่จริงก็เข้ามาเด้มันอยู่ไหนวะน่าจะไปแล้วล่ะอ๋ออะไรเนี่ยหมูป่าแม่งห่วงซะด้วยไม่ใช่ก่อเองนะเว้ยเดี๋ยวบอกเลยเดี๋ยวผมจะยึดก่อเนี้ยมาเด้ก็มาดิครับมาเปล่าเฮ้ยมันมาจริงเนี่ยมาจริงเปล่ามาดิคิดว่ากลัวเหรอมาดิอินโนสุเกะมาสิครับไม่มาโอ้โหจะพุ่งโชว์หรอนี่ขอจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยจิ้มจุ่มจิ้มโอ้โหเจี๊ยแม่งงาเป็นหนึ่งขอจิ้มจุ่มหน่อยจะไปไหนอ่ะอินโนสุเกะมานี่หน่อยนี่ลงน้ำมาโอ้ยกูโดนสองดอกแล้วไม่ไหวเนี่ยจิ้มหน้ามาเอาเปล่าหนังมันเหนียวขนาดนี้โอ้ยมันจะพุ่งเลยว่ะอินโนสุเกะไม่นะอินโนสุเกะเอาเบรกทันนี่จิ้มจุ่มแทงคอนี่แทงก้นหมดแล้วตอนนี้จังหวะเนี้ยแทงหมดแล้วมาดิอินุสุเกะจะไปไหนมาต่อมันมากเลยอะไรอินุสุเกะเบรกไม่ทันหรอจิ้มจุ่มเลยโอ้โหกูโดนอีกแล้วไม่นะเหลือครึ่งรอดแล้วแป๊บนึงนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยหอกผมก็ได้เสียแล้วนะมานี่อย่าไปไหนแป๊บนึงนะผมขอคราฟหน่อยเถอะนี่หอกนะหอกอายอยู่ตรงนี้นี่เฮ้ยมันสามารถคราฟหอกอะไรอ่ะหอกทองคำนั่นเหรอแต่ช่างมันนะตอนนี้ผมขอคราฟหอกธรรมดาก็ได้นะมาดิอินุสุเกะอยู่ไหนวะเอ้าหายไปเฉยแล้วครับทุกคนโอ้ยมาดิคิดว่าแน่เหรอออยู่ไหนกันเจ้าหมูป่ามาดิเฮ้ยมันขึ้นมาจริงวะทุกคนโอ้ใจเย็นใจเย็นผมต้องรอมันกลับไปที่เดิมนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมต้องไปทางนี้ใช่ป่ะมาดิเอาเป้ามันมาเป้ามาว่ะมาก็มาดินี่ไงพุ่งชนจิ้มแม่งในจังหวะนี้จิ้มโอ้ยกูเจ็บปะนี่ไงโดดน้ำลงก่อนเลยจังหวะนี้ชิงความได้เปรียบก่อนเลยนะครับเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่ในน้ำเนี่ยน่าจะได้เปรียบอะไรมันจะมานี่อินุสุเกะมาเองมีปัญหาอะไรชัดไหมเบรกไม่ทันจิ้มตูดแม่งเดียวแทงดิแทงจังหวะนี้ต้องแทงโอ้โหได้แค่ทีเดียวไม่ไหวเนี่ยจะไปไหนมาให้ไปนี่อะไรพุ่งชนแล้วนี่ไงทำไมท่าพุ่งชนมันเท่จังวะทุกคนนี่มาจิ้มจุ่มหน่อยแทงแม่งดายามาดิอะไรโมโหเลยเหรออินุสุเกะโมโหเลยเหรอนี่อะไรจิ้มแม่งเนี่ยมาดิเฮ้ยจิ้มโอ้ตายเฮ้ยผมได้กินเนื้อหมูป่าจริงๆครับทุกคนดูสิโอ้ยเนื้อโอ้ยมีหนังมันด้วยนี่ไงโอ้เนื้อได้แค่2ก้อนเนี้ยจะบ้าตัวโคตรใหญ่ได้เนื้อแค่2ชิ้นมึงบ้าปะเนี่ยเกมเฮ้ยแล้วนี่คืออะไรอ่ะหมวกมันเหรอหัวมันวะทุกคนนี่ผมได้หัวของอินุสุเกะมาเป็นที่เรียบร้อยนะไม่ได้อินุสุเกะเอ้ยฉันขอโทษทีนะที่ว่าฉันเนี่ยที่ว่าต้องทำเพื่อความอยู่รอดของเรานี่ไงเอาทิ้งไปไม่ทิ้งกว่าจะได้มานี่เก็บมาไม่แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับทุกคนผมก็ไม่รู้นะว่าใส่แล้วได้อะไรน่าจะได้ความหล่อนะความหล่อเหมือนอินุสุเกะแล้วมาทุกคนตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วนะเหมือนผมเห็นแค่ตัวเดียวอุ้ยนี่ไงสับปะรดก็เอาจังหวะนี้ฟาร์มให้หมดเลยง่วงนอนเหลือเกินครับทุกคนหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยผมก็ได้ทำการฟาร์มเว้ยนี่ไงต้องเดินช้าๆโอเคอุ้ยไม่ตกเขาอะเกมนี้คือแบบโคตรเจ๋งเลยนะครับทุกคนเรียกว่าตายยากมากเลยอ่ะสำหรับใครที่ตายเกมนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะนี่ไงโอ้ยมีก้อนหินอ่ะก้อนหินนั้นมันแงะได้ปะผมอยากจะแงะมากเลยเอาจริงไม่ไงขอแงะหน่อยอุ้ยมันเป็นอะไรวะเนี่ยนี่ไงแงะอุ้ยเนี่ยแงะได้มันแงะได้อุ้ยใครไม่มานี่หน่อยเฮ้ยมันต้องมีปัญหากันแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวเองตายอ่ะข้าบอกแค่นี้มาเดเอาเปล่าแป๊บนึงนะขอย่างเนื้อหมูป่าก่อนนะครับทุกคนเนี่ยอยากกินมากเลยอ่ะหน้าตามันแบบน่าจะอร่อยมากนะนี่ไงย่างไปโอ้โหเอามานี่ไงฉลามมึงตายไปเถอะไม่จิ้มเอาเฮ้ยตายเลยเหรอเฮ้ย
จีบะทุกคนหุ้ยตายแล้วโอ้โหเนื้อฉลามยัดขี้2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นได้หัวฉลามมาด้วยยัดขี้หัวฉลามนี่คือเอามาย่างกินได้ปะผมไม่ได้อยากจะเอามาใส่ตัวแล้วตอนนี้เพราะว่าผมมีหัวของอินุสุเกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ไงโอ้โหเอาอ่ะแต่ของผมเต็มอ่ะผมคิดว่าผมน่าจะคราฟหรือว่ากล่องเก็บของอีกสัก1ชิ้นนะตอนนี้เนี่ยของอะไรที่แบบเราไม่ได้ใช้ก็เอามาใส่ในกล่องนี้ก่อนก็ได้นะครับเนี่ยเจ้าดอกสีขาวเนี่ยมันมาทำอะไรวะทุกคนผมไม่เข้าใจเหมือนกันเฮ้ยผมทิ้งอะไรไปวะเนี่ยไม่นี่ไงเนื้อฉลามใช่ปะโอ้ยเนี่ยเนื้อฉลามอยากจะแดกมากเลยแต่แป๊บนึงนะคลื่นน้ำที่ซัดแรงเหลือเกินเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่มีทุนนะโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะมาเรียกว่าสำรวจเกาะนี้ให้เรียกว่าครบทั่วเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะว่าแถวนี้มีอะไรบ้างนี่ไงมีแหล่งน้ำอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้มันตัดได้ปะแงะเอาไม่ได้เฉยวะโอ้ต้นยังใหญ่อะถ้าแบบทำลายได้นี่คือแบบน่าจะได้ไม้เยอะมากเลยนะตอนนี้ข้างบนอุ้ยคือได้เฉยครับโอ้โหตัวนี้ก็แงะไม่ได้เหมือนกันวะโอ้ยแต่ภาพมันสวยมากเลยนี่ไงโคโคนัทใช่ปะมันน่าจะเป็นมะม่วงหรือเปล่านะสำหรับอันนี้แต่ได้อยู่นี่ไงแมงโก้แปลว่าอะไรแปลว่าสีเหลืองทุยไม่ใช่ละโอ้ยนั่นมันตัวเชี่ยอะไรนั่นโอ้ยแล้วก็มีเจ้าหมูป่าหนึ่งตัวนะโอ้โหทำไมเกาะนี้มันเมย์หรือว่าสัตว์แค่2ตัว3ตัวเนี่ยแล้วนี่คืออะไรอ่ะเอ้าทำลายก็ไม่ได้นะน่าจะเป็นพลาสติกกล่องใหญ่มากเลยครับทุกคนและนี่อุ้ยไตโมขอหน่อยครับนี่ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะเดี๋ยวเราจะลงไปฆ่าอันนั้นปะไปฆ่าอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรนะมันคือตัวอะไรนะขอดูทีนึงดิคิดว่าน่าจะไม่ใช่เสือนะแม่มันคือตัวอะไรอ่ะแพะงั้นเหรอหุ้ยข้างบนทุกคนครับเหมือนจะมีหมูป่าใช่ปะทุกคนครับปะเดี๋ยวเราจะไปฆ่าหมูป่ากันเฮ้ยนี่ไงมาเด้เฮ้ยซูเซนิโออะไรนะมันคืออะไรนะจำชื่อไม่ได้นะมาเด้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยหมูป่ามาสิครับทุกคนครับอะไรของมันเนี่ยเอ้าเฮ้ยหมูป่าออกกำลังกายอยู่กับที่เนี่ยแม่แบบนี้ก็สบายสิครับแม่จิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มโอ้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 วิ่งเลยวิ่ง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 อะไรวะเนี่ยอยู่ดีหมูป่าก็แบบบักเฉยเลยครับทุกคนโอ้ยดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เนื้อหมูป่ามาอีกแล้วสินะนี่ไงจิ้มตายซะทำไมมันตายยากตายเย็นขนาดเนี้ยหมูป่าโอ้ยตายนี่ไงขอจิ้มตัวหน่อยจึ๊กโอ้ตายนะกว่าจะตายนี่คืออะไรเนี่ยจานดาวเทียมกันเหรอไม่มันทำอะไรได้บ้างวะทุกคนโอ้ยแต่แป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะแล่เนื้อของหมูป่าก่อนนะครับนี่ได้มาแล้วโอ้โหหรือว่าสดๆร้อนๆเลยเอาแล้วก็สลายหายไปแล้วนะได้อะนี่ไม่เอานะไม่เอาห่วมแล้วเพราะว่าเรามีแล้วนะแล้วก็อันนี้คือต้นอะไรวันนี้มันคือต้นอะไรโอ้เก็บได้ด้วยนะมันน่าจะเป็นผลไม้แหละนี่ไงสับปะรดว้าวโอเคนะที่เรียกว่าเราฟาร์มมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาล่านี่จิงโจ้มันคืออะไรเนี่ยแพ้เฮ้ยมันคือแพ้จะไปไหนโอ้โหแล้ววิ่งไวด้วยแม่งเอ้ยนี่ขอจิ้มหน่อยอุ้ยทำไมมันแหลกขนาดนี้วะทุกคนไม่นะเฮ้ยอย่าแหลกสิเฮ้ยจะหนีไปไหนมามันจุกว่ะมันจุกยับเลยแม่งเอ้ยกูปวดหัวแล้วเนี่ยมาเฮ้ยว่าความพยายามอยู่ที่ไหนโอ้ยแม่งเอ้ยมันฆ่ายากกว่าหมูป่านะถึงแม้ว่าหมูป่ามันจะโจมตีเราได้เนี่ยแต่เราสามารถฆ่ามันได้นะครับแต่ดูนี่สิป้าโถมันจะแม่งเอ้ยกูไม่ทนไม่ไหวแล้วนะมาจะไปไหนไม่หนีนี่ฉันจะตำหน้าสุดขอบฟ้าเลยมาทุกคนครับเดี๋ยวเราจะผลักมันตกน้ำนะมาดิมันจะวิ่งไปถึงไหนอยู่เนี่ยยานะเว้ยมันจุกยับด้วยนี่ไงโอ้ยไม่ไหวแล้วว่ะไม่ไหวแล้วมันเดินกลับไปทางเดิมด้วยไอ้แพะมันจะฉลาดไปไหนอยู่เนี่ยมาก่อนจะไปไหนเฮ้ยแม่งเอ้ยโอ้ยทุกคนครับมาดูความพยายามโอ้ยอะไรมันทำอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันจุกว่ะแม่งเอ้ยตัวไม่ไหวแล้วอยู่ข้ามนี่โอ้ยมันแทงได้นะเมื่อกี้มันแทงโดนแล้วแต่ทำไมมันข้ามไม่ได้วะอย่าบอกนะว่ามันไม่ได้เอาดิกูจะเดินแบบเนี้ยไม่ไงมันจุกแม่งเอ้ยกูไม่เอาละกูไม่เอาละไม่ฆ่าละแม่งเอ้ยฆ่ายากชิบหายเลยไปกับเรือกันดีกว่าครับทุกคนโอ้โหวิ่งไล่มันมา2ชั่วโมงละตีไม่โดนสักครั้งนึงเลยมึงจะจุกเก่งไปไหนวะเจ้าแพ้โอ้ยผมอยากจะกินเนื้อแพ้มากเลยเมื่อกี้มาเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเรือกันเลยนะครับแป๊บนึงนะทำไมวะเอ้ยทำไมมันขึ้นเรือยากจังวะเฮ้ยเดี๋ยวก็โดนฉลามแดกหรอกไม่ไงโอ้โหต้องดำน้ำก่อนนะแล้วก็นี่ครับได้ของมาก็เยอะอยู่นะเยอะปะ น่าจะเยอะแหละโอ้ฉลามแม่งเอ้ยมึงนี่นะแล้วก็พลาสติกเราก็ไม่มีแล้ว
โอเคนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะแบบจัดของแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนก็เรียกว่าจัดของเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เรียกว่าพร้อมที่จะออกเดินทางอีกหนึ่งครั้งนะก็เรียกว่า EP ที่2ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่เรียกว่ามาอยู่บนเกาะใหญ่เกาะนี้นะหลังจากที่เราสามารถฆ่าหมูป่าได้นะครับแต่เรียกว่าไม่สามารถฆ่าเจ้าแพ้ได้แต่ไม่เป็นไรนะรอบหน้าเราจะมาแก้แค้นก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย